This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับพูดถึงเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทถือว่าเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันค่อนข้างต่อเนื่องทีเดียวนะครับมีฝ่ายที่เห็นด้วยมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยดังนั้นรายการเศรษฐกิจติดบ้านของเราก็เลยมีการจัดการไลฟ์ขึ้นมานะครับสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะครับเรามีการพูดคุยกันหลายประเด็นเลยเช่นที่มาของเงินจะมาจากไหนเงินที่จะแจกตกลงเป็นเงินดิจิทัลเป็นโทเค็นหรือว่าเป็นเงินตราหรือว่าที่เรียกว่าเงินเฟียทครับเราคุยประเด็นหลากหลายนี้นะครับกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านครับท่านแรกท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณธีรชัยพัวนาถนารานุบาลส่วนอีกท่านหนึ่งครับก็คือนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ดร.นนทฤทธิ์ พิศลยบุตรซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาคุยกับ2ท่านในประเด็นต่างๆเหล่านี้เลย1เวลาแบบนี้ใช่เวลาไหมที่จะมีการใช้เงิน 560,000 ล้านบาทนี้นะครับนอกเหนือไปจากนี้ครับเงินที่บอกว่าจะมีการแจกนี้จะอยู่ในรูปแบบไหนเอ๊ะตกลงเป็นเงินดิจิทัลเป็นโทเค็นจะเป็น CBDC นะครับหลากหลายประเด็นด้วยกันวันนี้ครับเราลองไปฟังว่าในงานเสวนาไลฟ์ในครั้งนั้นมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ 560,000 ล้านบาทท่ามกลางภาวะที่หนี้สาธารณะเกิน 60% ไปแล้วแบบนี้รัฐบาลบอกคงไม่ได้กู้ยืมอาจารย์มองว่าช่วงเวลาแบบนี้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรที่จะกระตุ้นดึงเงินก้อนนี้ครับผมว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์เนี่ยคงจะให้ข้อมูลว่าขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นคนไข้เนี่ยที่นอนอยู่ในห้อง ICU เนี่ยแล้วต้องเอาไอ้เครื่องไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจเข้ามาปึ้งเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เวลานี้เนี่ยเราผ่านไอ้วิกฤตโควิดมาแล้วเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังเดินหน้าตัวเลขของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย GDP ปีนี้เนี่ยมันไม่ได้หรูหรามันต่ำกว่า3ครับอาจารย์แต่ว่าเท่าที่ผมดูตัวเลขเข้าปรับประมาณ 2.8 ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายนะก็ไม่ได้ recession นะอาจารย์นะขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยเขาให้ตัวเลขเนี่ย4กว่ามันก็ไม่มีเหตุเลยนะที่จะต้องไปเรียกว่าทำการกระตุ้นในครั้งใหญ่ครับนะฮะเว้นแต่ว่ารัฐบาลเขาบอกว่าโอ้ไม่ได้เขาอยากจะได้ไอ้ 2.8 เนี่ยต่ำไปครับอยากจะได้5ก็เห็นท่านนายกบอกไว้นะเฉลี่ยจะ5ทุกปีครับครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากำลังพยายามจะบีบตัวเองเนี่ยให้ไปได้ตัวเลขที่สูงเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงที่มาจากกิจกรรมของประชาชนอย่างแท้จริงครับคือถ้ามันเป็นตัวเลข GDP ที่มาจากประชาชนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นผลิตสินค้าได้มากขึ้นแข่งขันกับต่างประเทศส่งออกได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเป็นตัวเลข GDP ที่มันอยู่กับเราเนี่ยถาวรโตแต่ว่ามันมาจากการกู้ยืมแล้วก็ทิ้งเงินลงไปเนี่ยนะครับให้ประชาชนเอาไปกินเอาไปใช้เนี่ย มันเป็นลักษณะเป็นไฟไหม้ฟางครับผมเองมองดูแล้วว่ามันจะเกิดคำถามว่ามันคุ้มหรือเปล่ามันจำเป็นหรือเปล่าครับอาจารย์นนทฤทธิ์ครับถ้าพูดถึงเรื่องตัวมัลติพลายเออร์นะครับทางภาครัฐเองก็จะบอกว่าใส่เงินเข้าไปเดี๋ยวจะมีการกระตุ้นการใช้จ่ายจากนั้นเก็บภาษีได้ด้วยเศรษฐกิจก็จะหมุนมุมมองของอาจารย์มองว่าศักยภาพของมันที่จะเป็นตัวทวีคูณทำให้เกิดแรงส่งในการผลักดัน GDP ให้สูงขึ้นเกินกว่าที่คาดเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับคือ เวลาที่ภาครัฐคิดตัวมัลติพลายเออร์ครับบางทีมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับวิธีการที่ทางเศรษฐศาสตร์คิดผมสรุปให้ก่อนจะได้เห็นภาพชัดว่าภาครัฐอาจจะบอกว่าโตคูณทวีหลายๆเท่าใช่ไหมครับผมจำไม่ได้ว่าภาครัฐเคลมเท่าไหร่อาจจะ3เท่า4เท่าแต่ในทางวิชาการหลังจากที่เราไปรีวิวออกมาแล้วเราพบว่าการกระตุ้นด้วยรูปแบบที่ภาครัฐกำลังจะทำอยู่นะครับน่าจะมีโตคูณเพียงแค่ 0.4 ถึง 0.9 เท่านั้นอาจารย์ขออนุญาตถามต่ำกว่า1ถือว่าไม่ดีหรือเปล่าครับอันนี้ขอทราบเป็นความรู้ใช่ครับถามว่าทำไมหนอทำไมในเมื่อภาครัฐใส่เข้าไปสมมุติ 560,000 ล้านอย่างน้อยตามกฎระเบียบก็คือถ้าทุกคนใช้มันก็ควรจะนับว่าเป็น1เท่าไม่ใช่เหรอเพราะว่าเงินทุกเงินที่จ่ายลงไปทุกคนก็ใช้แต่ในทางเศรษฐศาสตร์เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผมขอยกตัวแบบให้ฟังนะก็คือสมมุติว่าเราเป็นคนชั้นกลางนะกันนะของครัวเรือนชั้นกลางของประเทศที่มีรายได้สักประมาณ 20,000 บาทซึ่งตรงนี้ต่อคนนะซึ่งก็คือถือว่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของประเทศที่ประมาณ 7,000 เหรียญปัจจุบันนะ 20,000 บาทแล้วเราผมสมมุติว่ามีการใช้ทั่วๆไปโดยที่ไม่มีโครงการนี้นะก็คือในทุกๆเดือนเขาก็จะมีรายได้ 20,000 แล้วเขาก็จะเอาเงินไปใช้ซื้อข้าวซื้อของ 10,000 บาทหรือครึ่งนึงซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนภาพแบบเดียวกันก็คือค่าเฉลี่ยของคนไทยก็จะเป็นลักษณะนั้นก็คือมีเงิน 20,000 บาทใช้ 10,000 เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกเดือน
จนกระทั่งเดือนต่อไปภาครัฐให้เพิ่มอีก 10,000 บาทสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือถามว่าเขาจะใช้เกิน 10,000 มั้ยก็แน่นอนเพราะทุกเดือนเขาใช้ 10,000 อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยเขาอาจจะใช้แค่ 10,000 ก็ได้ก็คือเขาได้เงินเพิ่มอีก 20,000 เป็น 30,000 เนี่ยแต่เขาใช้ 10,000 ทีนี้ภาครัฐก็จะมองว่าสิ่งที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นคูปองจากเขา 10,000 บาททั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาลดลงก็คือเงินที่เขาจ่ายทุกเดือน 10,000 บาทไปแทนที่เขาจะใช้เงินของเขาเขากลับไปใช้เงินจากคูปองแทนซึ่งตรงนี้แหละในทางเศรษฐศาสตร์เราต้องคิดทอนลดลงพอพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปหลังจากที่แทนที่เขาจะใช้เงินสดของเขานะเขาก็จะมีอิสระที่จะใช้เงิน 10,000 บาทตรงนั้นที่เขาได้มาแทนที่เขาจะเอาไปจ่ายนะเขาใช้คูปองไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเงินอิสระ 10,000 อาจจะเอาไปใช้หนี้ก็ได้ภาครัฐบอกว่าจะไปบังคับไม่ให้คูปองไปใช้หนี้แต่ภาครัฐไม่สามารถกันเงินตรงนี้ได้และในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะคำนวณว่าเงินตรงนี้มันก็ต้องหายไปโดยเฉลี่ยครึ่งนึงนั่นเองก็คือครึ่งนึงจาก MPC ก็คือตัวที่ค่าเฉลี่ยต่อรายได้ที่เขาได้มาตัวนี้เองเป็นตัวลดทอนที่มันทำให้ตัวคูณของเขาเนี่ยมันลดลงต่ำกว่า1เพราะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเงินที่ได้มาจากคูปองมันจะหายไปจากการที่เขาจะเอาเงินสดของตัวเองเนี่ยถอนออกมาแทนแล้วไปใช้คูปองแทนนะครับผมขอยกต้นแบบตัวเดียวก็คืออย่างเช่นในกรณีของเกาหลีผมไปเจองานวิจัยเร็วๆที่ทำคล้ายกันก็พบว่าเป็นลักษณะนั้นก็คือต้องคูณแบบเอารายได้ทั้งหมดของครัวเรือนมาดูเลย แล้วพอไปทำอย่างนั้นก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะใช้คูปองไป 100% แต่จริงๆแล้วเขาเซฟ 30-40% เลยนะ ครับก็คือเซฟจากเงินฝั่งซ้ายนี่เองโอเคผมขอมาที่ส่วนหนึ่งชื่อว่าเงินดิจิทัลครับแรกทีเดียวที่เราได้ยินเขาบอกว่าก็คงจะไม่ใช่เงินตรานะครับหรือเงินเฟียสที่ไหลเวียนอยู่ในระบบอาจจะเป็นเงินที่งอกออกมาจากที่อื่นผมเรียกแบบชาวบ้านแล้วกันนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแหล่งนั้นจะมาจากไหนผมขอถามอาจารย์นนทฤทธิ์ก่อนนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์เข้าใจเพราะว่ามันมีหลายเวอร์ชันของภาครัฐที่สื่อสารออกมาตกลงเงินนี้เป็นเงินอะไรกันแน่ครับเป็นเงินที่ไหลเวียนเป็นเงินตราที่ไหลเวียนอยู่หรือจะเป็นเงินที่เกิดมาใหม่หรือจะเป็นโทเค็นหรือว่ามันจะเป็นอะไรคืออ่านแล้วประชาชนคงงงนิดนึงครับอาจารย์ตกลงคืออะไรกันแน่ครับอาจารย์คือเอาจากที่รูปแบบล่าสุดที่เขาพยายามจะเคลมก็คือยังไงก็ตามเขาจะใช้พวกเทคโนโลยีบล็อกเชนในการทำครับมันก็คงต้องออกมาในรูปแบบของการมีเหรียญสมมุติอะไรขึ้นมาบางอย่างขึ้นมานะครับเหรียญสมมุติก็จะคล้ายๆกับพวกคริปโตเหมือนโทเค็นอะไรเงี้ยด้วยใช่เหมือนพวกโทเค็นแต่ไอเดียถ้าคิดไม่จินตนาการไม่ออกก็จะคล้ายๆกับจะเป็นคูปองในพวกศูนย์อาหารตามห้างร้านต่างๆนะเวลาที่เพราะฉะนั้นพวกคูปองต่างๆเหล่านี้ในทางการดำเนินการมันมีรูปแบบได้2รูปแบบก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าจะมีเงินมาแบ็กอัพหรือไม่มีเงินมาแบ็กอัพนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าตามกฎหมายนะครับของกระทรวงการคลังเนี่ยก็บ่งชี้ไว้ว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานเดียวที่สามารถออกเงินตราออกมาได้ก็แปลว่าภาครัฐจะต้องมีอะไรมาแบ็กอัพไอ้ตัวเหรียญตรงนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเหรียญตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นชิปคาสิโนไม่ว่าจะเป็นเงินที่จะใช้ตามพวกห้างร้านเทสโก้โลตัสบิ๊กซีต่างๆก็ต้องมีงบประมาณอะไรบางอย่างมารองรับเพื่อให้ผ่านกฎเกณฑ์ใช่เพื่อก็จะเหมือนคล้ายๆกับคูปองที่สามารถแลกคืนได้เสมอครับและตรงนี้เองนะมันก็เลยเกิดความไม่แน่นอนขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการถกเถียงกันอยู่และท้ายที่สุดที่มามันจะมายังไงในเมื่อเงิน 560,000 ล้านที่คุณจะออกไปต้องมีอะไรมารองรับครับและตรงนี้ก็นำไปสู่ซีรีส์ของดีเบตที่มีหลากหลายฝ่ายถามไปแล้วก็ได้คำตอบที่แตกต่างกันบางทีก็จะบอกว่าจะเอาเงินจากธนาคารออมสินบางทีก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะขายหุ้นรัฐวิสาหกิจมาโปะบางทีก็จะบอกว่าจะกู้งบประมาณบางทีก็จะบอกว่าจะเอาเงินจากรัฐวิสาหกิจเข้ามาหรือให้รัฐวิสาหกิจออกมาช่วยแบกรับอะไรต่างๆนานาครับครับปัญหาคืออย่างนี้ครับคือลักษณะของกฎหมายเนี่ยนะครับเขาเรียกพระราชบัญญัติอะไรการประกอบธุรกิจดิจิทัลอะไรเนี่ยนะครับไม่ใช่พระราชกำหนดนะครับที่ออกมานั้นเนี่ยมันเขียนไว้เนี่ยนะครับลักษณะของไอ้เหรียญเนี่ยเหรียญคริปโตเนี่ยที่จะออกได้เนี่ยนะครับมันมีอยู่แค่2ลักษณะครับลักษณะหนึ่งเนี่ยมันคือเงินตราแบบหนึ่งครับตรงนี้เขาเรียกคริปโตเคอเรนซีเมืองไทยยังไม่มีใครออกโอเคครับแล้วเวลาจะออกแล้วเนี่ยต้องไปขออนุญาตผ่านแบงค์ชาติครับโอเคนะอีกอันนึงเนี่ยเป็นระดับคล้ายๆอย่างที่อาจารย์ว่านี่คือคูปองไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกโทเก้นมีคนออกเยอะเลย
ที่เราจะคุ้นเคยมากที่สุดคงจะเป็นเหรียญของบิตคัพอย่างนี้เป็นต้นนึกออกครับอันนี้ไอเหรียญตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าโทเค็นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้นี่คือให้ใช้เฉพาะเจาะจงครับ มีคำว่าเฉพาะเจาะจงอยู่ในกฎหมายไม่ได้อยู่ดีๆอาจารย์เดินไปที่ใดที่หนึ่งแล้วซื้อขายได้ไม่ใช่อย่างนี้ครับหมายความว่าเขาไม่ต้องการให้ออกมาแล้วเป็นเงินตราโอ้เขาต้องการให้ออกมาแล้วเนี่ยใช้ในวงจำกัดลักษณะเป็นวงจรปิดครับเช่นถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณเป็นคูปองเนี่ยในศูนย์อาหารเนี่ยนะครับคนมาแล้วได้คูปองไปก็ไปซื้ออาหารแม่ค้าก็เอามาเรียกว่าแลกเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยแต่ถ้าคุณบอกว่าไอ้คูปองอันเนี้ยไอ้ศูนย์อาหารของคุณเนี่ยมันใหญ่ใหญ่ยักจนมันครอบคลุมทั้งประเทศโอเคเสมือนเงินตราอันเนี้ยหน้าตานิสัยเขาเรียกอะไรฮะความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงในเขาเรียกเนื้อหาทางเศรษฐกิจมันเป็นเงินตราแต่ว่าเขาเอาป้ายมาห้อยไว้บอกว่าผมไม่ใช่เงินตรานะผมเป็นโทเก้นนะผมก็จะตั้งใจจะทำให้มันเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยนะครับแต่แท้จริงเนี่ยเขาจะมีข้อวิจารณ์นะนี่คุณกำลังทำผิดกฎหมายคุณกำลังพยายามจะออกเป็นโทเก้นเพราะว่ามันออกง่ายมันไปใช้ไอ้กฎระเบียบของทางกลต.แค่นั้นใช่ไหมแต่ว่าโดยเนื้อหาทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้รูปแบบทางกฎหมายที่คุณออกมาว่าเป็นโทเก้นนั้นไม่ใช่ครับโดยเนื้อหาทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันเป็นเงินตราและควรจะต้องไปขออนุญาตผ่านธนาคารชาติถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เงินที่เป็นโทเก้นหรือว่ามันเป็นที่สุดแล้วมันเป็นเงินตราเรื่องของภาระทางการคลังคงเกิดขึ้นผมขอแก้เลี่ยนด้วยการไปที่ไมโครบ้างนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าจ่ายเนี่ยนะครับ56ล้านคนแบบทั่วหน้าอายุเกิน16ปีขึ้นไปนี้เนี่ยจำเป็นหรือเปล่าแต่ว่าโพก็ออกมาบอกว่า 75% นะครับที่หอการค้าไทยเขาทำกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1,200 บอกว่าอยากได้เงินก้อนนี้เอาไปใช้นะครับมองว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องเดินต่อทั่วหน้าไม่ทั่วหน้า targeted ทั้ง2ท่านมองยังไงบ้างครับอาจารย์ธีรชัยก่อนครับขณะนี้ไอ้งบประมาณในแต่ละปีของเราเนี่ยรายได้รัฐเนี่ยมันไม่คุ้มรายจ่ายเราขาดดุลแล้วเราขาดดุลงบประมาณเนี่ยเราต้องกู้ครับแต่ในขณะนี้นะครับแต่ละปีเนี่ยกู้เนี่ยมันไม่น้อยกว่า700,000 ล้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปทำโครงการในนี้เนี่ยโดยตรงหรือโดยอ้อมเนี่ยมันจะเพิ่มหนี้สาธารณะเนี่ยแน่นอนครับนะครับนี่ถามว่าเราเพิ่มหนี้สาธารณะมาแล้วเรามาแจกเนี่ยแล้วแจกกันเปรอะไปหมดเลยอย่างนี้เนี่ยมันเข้าท่าหรือเปล่าครับมันก็ต้องตั้งคำถามจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพิ่มหนี้สาธารณะแล้วแจกแต่เฉพาะคนจนนะแจกแต่เฉพาะคนที่เขามีปัญหาที่เปราะบางแล้วก็ถ้าเราดูตัวเลขของสภาพัฒน์นั้นเนี่ยคนจนจริงๆก็มีอยู่แค่5ล้านคนมั้งจริงเหรออาจารย์คนไทยมีคนจนแค่5ล้านคนครับที่อยู่ในเขาเรียกก็ต่ำกว่าเส้นคนยากจน poverty line ครับแต่ว่าถ้าจะขยายไปเนี่ยนะครับไปถึงอะไรพวกที่ถือบัตรอะไรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเงี้ยก็ยังพอได้ถ้าหากว่าเอารายได้เนี่ยเข้ามาตัดครับแต่ว่าถ้าจะไปแจกแบบเปิดไปหมดเลยเนี่ยทั่วไปหมดเลยครับเนี่ยผมว่ามันต้องตั้งคำถามทำอย่างนี้ไปทำไมคือไอ้ตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่เรามักจะไม่ได้คุยกันเนี่ยคือในเรื่องของภาคการเมืองปรัชญาทางการเมืองครับคืองี้ครับถ้าเราบอกว่าในอดีตเนี่ยนะเวลาภาคการเมืองเขาจะเสนอนโยบายประชานิยมเนี่ยมันจะมีลักษณะแคบครับแจกแต่คนจนแจกแต่ไอ้เนี่ยนะฮะช่วยแต่คนสูงอายุบ้านหลังแรกก็เอาจะแค่นี้รถคันแรกก็แค่นี้อะไรกำหนดขอบวงเป้าขอบมันจะมีขอบแต่ว่าถ้าเกิดบอกมาแล้วบอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับใกล้จะเลือกตั้งแล้วเนี่ยอยากจะทำให้มันเกิดคะแนนนิยมขึ้นมาก็ GDP มันไม่ได้ติดลบก็จริงเนี่ยนะแต่ผมอยากให้มันบึ้งบู้เบื่อนี้เนี่ยนะครับผมก็กู้นี่สาธารณะแล้วก็แจกประชาชนไปก็ช่วยกันไปกินไปใช้เนี่ยนะครับแล้วนะครับถ้าพักเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะพักคุณแจกหมื่นผมแจกแสนหนึ่งเดี๋ยวมันก็ยังไปบอกโอ้ยก็ผมแจก500,000เลยอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างงี้นะมันจะกลายเป็นเวลานี้คือผมว่าเรากำลังจะเปลี่ยนประเพณีเรื่องของประชานิยมเนี่ยจากลักษณะที่มันมีขอบเขตชัดเนี่ยมันจะกลายเป็นประชานิยมเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีสถานการณ์ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีวิกฤตเศรษฐกิจก็ได้ GDP ไม่ต้องติดลบก็ได้เราอยากจะทำตัวเลขให้มันบูมเราก็ทำไปเลยครับอาจารย์ถ้าทันแบบนี้แล้วเนี่ยประเทศเจริญเนี่ยทั่วโลกเจริญหมดเลยแน่นอนอันนี้เป็นท่าที่ง่ายที่สุดถูกต้องนะครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้คนเก่งมาบริหาร มาเป็นรัฐบาลเลยใครๆก็มาบริหารได้ไอ้ตรงนี้ผมว่าเรากำลังเปิดประเพณีที่เป็นอันตรายในทางการเมืองสิ่งที่รัฐบาลเอามาเนี่ยนะครับไม่ได้ควักกระเป๋าจากคณะรัฐมนตรีนะไม่ได้เสกขึ้นมาจากอากาศ
การกู้หนี้สาธารณะนี่คือเอาเงินของประชาชนในอนาคตเนี่ยครับเอามาให้ประชาชนเงินของพวกเราในอนาคตในอนาคตเนี่ยเอามาให้ประชาชนในปัจจุบันเงินมันไม่มีทางมาฟรีนะครับการที่ภาครัฐจะให้อะไรเราแปลว่าในอนาคตภาครัฐจะต้องมีการเก็บภาษีหรือทำอะไรเพื่อให้ได้เงินคืนมาให้ได้และในอนาคตประชาชนเนี่ยแหละต้องเป็นคนใช้หนี้ไม่ใช่คณะรัฐมนตรีนะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.